ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเฟรมแบบดีใจค่ะมันจะมีความอิตาลีเยอะๆมันมีแบบมุมที่มันสวยมากๆแล้วจากบ้านเราอะมองไปก็คือมันสวยทั้งสองด้านเลยเราได้มุมวิวที่สวยมากก็คือช่วงเนี้ยจะเห็นลงรูปที่แบบว่าที่เขาใหญ่บ่อยมากเพราะว่าเห่อบ้านอวดอยากอวดคนอวดบ้าน ใหญ่คือดีใจจริงๆมีโปรเจกต์อ่ะจะซื้อมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าก็คือไปซื้ออีกที่หนึ่งนะเป็นโปรเจกต์กับอีกที่หนึ่งแล้วคือมันไม่เสร็จสักทีเราก็เลยแบบอุ๊ยไปเจออีกที่หนึ่งมาซึ่งสวยมากเหมือนอยู่อิตาลีอะไรเงี้ยแล้วก็คือบังเอิญเหมือนเราไปวิลล่าไปพักแถวนั้นแล้วเราเดินเล่นเจอแล้วก็แบบละขายไหมนะก็เลยไปหาอะไรเงี้ยสรุปว่าเขาขายก็เลยแบบอ้าวขายก็ซื้อเพราะวิวดีมากแล้วก็แบบอากาศก็ดีมากเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตของเฟรมแบบดีใจค่ะตั้งใจไปหาว่าแบบว่าโอ๊ยอยากได้บ้านที่เขาใหญ่เพราะว่าอากาศดีแล้วก็ใกล้กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถไปได้บ่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปหาแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอไปแล้วไงอย่างที่บอกแต่ว่าเราก็มาเจอหลังนี้แล้วก็แบบอุ๊ยชอบหลังนี้มากกว่าก็เลยเป็นหลังนี้แล้วก็ซื้อเลยค่ะอ๋อคือตอนแรกอ่ะไปดูอีกหลังนึงใช่แต่ไม่เอาเพราะว่าถูกใจดีกว่าใช่ไม่เอาเพราะว่ามันไม่เสร็จสักทีเหมือนมันไม่ใช่ของเราอ่ะเป็นปีเหมือนมันไม่ใช่ของเราคือมันไม่ขึ้นสักทีมันคุยไม่จบสักทีก็เลยแบบอ่ะสุดท้ายก็มาเจอหลังนี้แล้วก็ซื้อแล้วก็จบเลยเออรวดเร็วมากเลยขนาดนั้นเลยรวดเร็วค่ะก็ใช้เวลาประมาณเดือนนิดๆก็เลยจบเลยเป็นหมู่บ้านค่ะอยู่แถวๆแบบแถบที่มันดูอิตาลีแต่อิตาลีหน่อยมันจะมีความอิตาลีเยอะๆแล้วก็มันมีแบบมุมที่มันสวยมากๆแล้วจากบ้านเราอ่ะมองไปก็คือมันสวยทั้งสองด้านเลยเราได้มุมวิวที่สวยมากค่ะใช่ก็คือช่วงเนี้ยจะเห็นลงรูปที่แบบว่าที่เขาใหญ่บ่อยมากเพราะว่าเห่อบ้านอวดอยากอวดคนอวดบ้านคือบ้านตอนเนี้ยคือมันสำเร็จรูปแล้วถูกไหมพี่เฟย์บ้านน่ะเสร็จแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเจ้าของเขาแต่งไว้แล้วแต่เขาไม่เคยเข้ามาอยู่เราก็เลยซื้อพร้อมที่แต่งเราเลยเป็นหมู่บ้านที่แบบเป็นหมู่บ้านเล็กๆด้วยนะที่แบบน่ารักไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศตลอดเวลาแล้วก็มีความแบบเฮ้ยสวยก็ซื้อแล้วพอเจ้าของบ้านเขาก็แต่งไว้อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ต้องไปแต่งมันใหม่เยอะแค่ไปรีโนเวทนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกอ๋อซื้อเลยเพราะสวยมากสนุนราคาค่ะพี่เต็มค่ะ พูดได้ไหมพูดได้ไหมแปดหลักประมาณแปดหลักประมาณนี้ค่ะน้ำพักน้ำแรงมากๆก็คือเป็นแบบทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากการทำงานหมดเลยก็คือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและว่าแฟนคลับทุกท่านมากๆค่ะที่สนับสนุนค่ะเขาดีใจมากเหมือนแบบเราก็พาเรามีน้องหมาเนาะน้องหมาไปส่งตัวคุณพ่อคุณแม่ไปเขาก็แบบดีใจแล้วเขาก็บอกเฮ้ยมันเกินฝันมากๆเพราะว่าเราเริ่มจากแบบมีบ้านแล้วเราก็ไม่มีบ้านเนาะแล้วก็ไปเช่าบ้านนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยจนวันนึงเรามีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยก็ดีใจคือส่วนตัวค่ะเป็นคนชอบอะไรเงียบๆแล้วก็แบบเหมือนเราอยู่กรุงเทพเนาะเราวุ่นวายอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็อยากได้ที่ที่เราไปพักแล้วก็แบบไปอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาใหญ่อ่ะตอบโจทย์ที่สุดก็คือใกล้ก็ใกล้ด้วยเนาะแล้วก็แบบว่าขับรถไปเมื่อไหร่ก็ได้เงียบก็เงียบอากาศก็ดีมากทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยค่ะจุดประสงค์จริงๆคืออยากไปพักแล้วเหมือนจะทำแบบเหมือนสตูดิโอในบ้านด้วยค่ะเพื่อที่จะแบบไปทำเพลงก็คือไปนั่งทำตรงนั้นเลยเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันเนาะว่าอยากจะมีค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีจังหวะที่ดีที่เราจะแบบว่าได้ซื้อมันได้เป็นเจ้าของมันแล้วก็อยากก็ซื้อเลยนะ